บอกว่าทรายมันจะช่วยดูดพิษไข้ด้วยค่ะแล้วก็ลองก็ลองเนาะมาป้าเป็นไข้ใจพอดีเลยค่ะโอ้งั้นจะดูดได้ไหมคะงั้นดูดเลยค่ะมาม่าหาทำรูปนมด้วยค่ะเอานมแหลมๆนะฮะทำจู๋ให้โอ้ยมีจริงด้วยโอ้เอ้ยเอาไม่มีไข่อะแค่ทำจู๋ให้แค่นี้พูดไม่ออกเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอนน้องกิ๊กน้องกายอยู่ข้างหลังนั่งดูวิวอยู่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีค่ะที่อำเภอทับสแกค่ะทำอะไรกันฮะกิจกรรมที่วันเราจะทำในวันนี้นะนั่นก็คือการทำสปาทรายค่ะสปาทรายเหรอคะฟังดูเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะแต่ที่นี่ประเทศไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโอ้ยน่าสนใจจังเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะคือจริงๆนี่นี่เราอยู่ละริมหาดทับสแกนะครับเงียบสงบมากแล้วมาถึงเนี่ยเขามีแบบเวลคัมดริงเป็นน้ำมะพร้าวมะพร้าวค่ะเกสมะมะพร้าวค่ะช่วยถือได้ค่ะป้าป้าจะถือกล้องอ่ะมะพร้าวหวานมากมะพร้าวหวานมากป้าป้าถืออีกหน่อยอ่ะมะพร้าวหวานมากเลยนะอ่ะวันนี้เหลือเราจะทำสองคนก่อนจริงๆตอนแรกว่าจะทำทั้งสี่คนเลยนะแต่น้องกายดันป่วยเนาะก็จริงๆเขาบอกว่าถ้าป่วยอยู่อ่ะเป็นไข้เนี่ยนะทำสปาแล้วมันจะดีขึ้นเลยนะดูพิษอยู่เนี่ยคุณป้าเขาบอกเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะโอเคโอเคนี่ค่ะหน้าตาหลุมค่ะโอ้โหพุดไว้รอเลยสี่หลุมอันนี้มาดูหน้าคนป่วยก่อนกายกายบอกว่ากายอยากทำสปาอยากเหรออยากจริงป่ะได้ๆงั้นไปรับป้าก่อนลูกไหมไปตรงนู้นจากมาม่าทรายบอกว่ากายอยากเหรอคะบอกว่าทรายจะช่วยดูดพิษไข้ด้วยค่ะลองก็ลองเนาะป้าป้าเป็นไข้ใจพอดีเลยค่ะฮะจะดูดได้ไหมคะงั้นดูดเลยค่ะไข้ใจอ๋อไม่ใช่อ่ะใส่แว่นตาด้วยค่ะเพื่อความเท่ค่ะมันจะสบายขึ้น 38.59% นะคะมาแล้วมาแล้วโอ้จะลงแล้วค่ะเกสจะลงแล้วสปาทรายอ่ะสปาทรายแม่อันซีนอินไทยแลนด์จริงๆนะคะเนี่ยโอ้นี่ป้าม้าจะลงหลุมไหนฮะฮะลงหลุมนะฮะฝังแล้วกลบเลยค่ะนิดเลยค่ะคุณป้าครับกี่นาทีครับ10นาทีเขาบอก10นาทีอุ้ยนอนแล้วนะคะตอนนี้เกณฑ์ค่ะมาดูกายบ้างนะกายเป็นไงโอ้กายเป็นไงไข้ลดเลยเหรอฮะโอ้นอนสบายเลยดูดิโอ้โหโอ้โหดูสบายมากเลยนิ่งจะไม่สวยนะแต่ทรายเขาสะอาดมากใช่เขาบอกไม่ติดตัวด้วยนะคะใช่คือเห็นสีเข้มๆอ่ะมันไม่ได้เปียกนะพอเหยียบมาคือทรายมันแห้งมากทรายมันแห้งมากเลยนะอร่อยด้วยนะคะป้าลองกินแล้วไม่ใช่อ่ะไม่ได้ห้ามกินนะคะดูเกสเนี่ยตอนนี้ยังไงแล้วคะเกสสปาทรายยังไงแล้วคะเดี๋ยวปิดหน้าด้วยไหมฮะเจ๊เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างมาม้าช่วยกบอีกแรงหนึ่งจะได้เร็วขึ้นร้อนไหมฮะไม่ร้อนค่ะเจ๊ร้อนไหมเจ๊เย็นเย็นเหรอฮะโอ้แต่ว่าป้าว่าบรรยากาศมันดีมากเราอยู่ริมทะเลอย่างนี้อย่างนี้อ่ะนี่บรรยากาศทะเลลมก็พัดนะฮะจะได้ยินเสียงลมในคลิปนะมาม้าขาทำรูปนมด้วยค่ะก่อนนมไปด้วยคุณจะได้ดีๆค่ะเอานมแหลมๆนะฮะกายช่วยทำจู๋ให้ด้วยค่ะทำจู๋ด้วยได้ไหมทำจู๋ให้โอ้ยมีจริงด้วยโอ้เอ้ยเอาไม่มีไข่อ่ะยังไม่มีไข่อ่ะทำไงดีขอไข่มาแกล้งกายเช่นนี้ทำหัวนมไปด้วยคุณพ่อทำหัวนมไปด้วยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างบอกว่าป้าหน่อยฮะตึ๊บตึ๊บแค่ทำจู๋ให้แค่นี้พูดไม่ออกเลยเหรอฮะแล้วคนนี้นะเดี๋ยวแกล้งให้สุดยอดคนนี้นะครับสำหรับคนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยให้เหยียบด้วยฮะนวดนวดฮะนวดนวดดีไหมแอนน้องเกศน้องเกศเป็นไงคะน้องเกศฮะเป็นไงบ้างฮะสบายไหมสบายวิวทะเลดีดีดูสิป้าป้าเหยียบได้ไหมฮะเหยียบได้ไหมได้นวดพุงเล็กน้อยอ่ะจะกระตีไหม
ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับคนนี้จะใช้ปริมาณทรายเยอะหน่อยเพราะว่ามวลเยอะค่ะอย่าเลยของเธอตรงพุงเนี่ยเอ้ยเนี่ยใช้ทรายเยอะจริงๆเขาบอกว่าทรายจะหมดทะเลเพราะแอนนี่แหละเดี๋ยวบอกก่อนคือตอนนี้เด็กๆอาจจะให้ความรู้สึกบอกความรู้สึกเราได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่บอกโอเคคือตอนนี้แอนรู้สึกว่าที่มือแอนรู้สึกตุบๆอ๋อเรารู้สึกถึงเขาเรียกไงรู้สึกถึงอะไรคะหัวใจหัวใจเลยฮะมันแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงแต่ตอนนี้มันดีตรงที่อะไรรู้ไหมเราแกงได้เขาบอกว่าให้ปล่อยให้สบายสบายใจไหมนี่ไม่พี่ไม่ได้เหยียบมานานแล้วนะขอเหยียบหวานใจมากเลยนี่มาทำรอยตาไว้ขออีกทีนึงเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเห็นหน้าจะเป็นสีชมพูค่ะการสูบเลือดของเลือดอ๋อกระตุ้นเนี่ยมันจะดูดทรายโอ้เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเอายางเหรอยางนะอ๋อสีชมพูเลยค่ะตอนนี้คือที่มือมันตุ๊บ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 เลยอ่ะนั่นเหมือนกับบอกว่าใช้มือมาเยอะแค่ใช้มือเล่นมือถือเยอะตีลูกเยอะไม่ใช่ตบตีสามีเยอะก็อย่างเงี้ยฮะตบตีสามีเยอะก็ไม่อย่างเงี้ยใช่ใช่ต้องตัวนี้ต้องทำนมไหมฮะไม่ค่ะปกติไม่มีนมตอนนี้มีนมได้นะเอาไหมฮะใกล้จะหลับยังจ้าฮะรอเฟิร์นเหรอเป็นไงเกสรู้สึกยังไงบ้างตุ๊บ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 อ๋อโอ้ส่วนน้องกายค่ะเป็นไงครับบอกหน่อยครับฮะกายหลับไปแล้วอ่ะเฮ้ยจริงนะเนี่ยเฮ้ยหลับไปแล้วอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายหลับจริงนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้แกล้งหลับเลยเนี่ยเฮ้ยมีแอบยิ้มนิดๆด้วยโอ้สบายสบายโอ้ยังหายใจอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยังอยู่นะยิ้มแล้วมาม้าค่ะมาม้าค่ะม้าเป็นไงฮะมากเลยพี่ไม่เหยียบหน่อยเหรอพี่เหยียบไหมฮะไม่ต้องเหยียบเหรอฮะคือแค่ด้วยการตึงสบาทรายมันก็มันหนักไหมรู้สึกไหมมันหนักมันรู้สึกหนักแต่ไม่ได้หนักจนแบบทนไม่ไหวนะมันรู้สึกทำให้มีอะไรมาทับให้เรารู้สึกว่าทิ้งตัวผ่อนคลายเลยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะเขาบอกว่าทรายที่นี่มีแร่ธาตุอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะโอ้แร่ธาตุเหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยจำไม่ได้แล้วแร่ธาตุอะไรนะฮะพวกน้ำทะเลเนี่ยเวลามันขึ้นมานั่นมันจะเอาแร่ธาตุตะกุ้งจากท้องทะเลขึ้นมาขัดน้ำนะแล้วมันจะลดนะตื่นเช้าแล้วมันจะลดกลางคืนมันจะขึ้นนั่นนะโอ้หมายถึงว่าสารอาหารจากแร่ธาตุจากทะเลอ๋อความสมบูรณ์อ่ะแสดงว่าโซเดียมคลอไรด์ความเค็มของเธอจะได้รับการเค็มมากขึ้นใช่ไหมใช่เมื่อกี้คุณป้าบอกไงแร่ธาตุอะไรบ้างแร่ธาตุมีพวกโซเดียมคลอไรด์ไนเตรตพวกเกรดพวกโอเกนโดนีเกลือแร่กับมาถันกันเช่นไอโอดีนโอ้โหมีหมดเลยค่ะเนี่ยถ้าเข้าคอเนี่ยมันมีไอโอดีนโอ้เอาไม้กินไหมฮะเอาสักสองค้อนน่าจะได้ดีนะไม่ได้นะหลังจากนวดเสร็จนะคะก็จะปัดทรายทรายติดตัวไหมครับไม่ติดเลยเนาะทรายที่นี่อ่ะแล้วก็มีการนวดนะนวดกี่นาทีครับคุณป้า20 นาทีเป็นไงบ้างครับกายฮะเจ๊เป็นไงเจ๊ชอบไหมเยี่ยมโอ้กดไลค์เลยนวดเรียบร้อยเป็นไงกายมาบอกก่อนนะดิหมายมาบอกดิหมายมาบอกเป็นไงดีไอเกสเป็นไงฮะดีมากเลยเหรอรู้สึกยังไงบ้างฮะง่วงนอนง่วงนอนเลยเหรออ่ะไปนั่งรอป้าป้าประมาณนู้นนะอยากไปเตะน้ำอ่ะไปเตะน้ำไปอย่าทำให้มันเละจนเกินไปนะครับกำลังนวดอยู่นะคะเป็นไงคะเคลิ้มเลยเหรอคะโอ้นอนตรงนี้เลยไหมคะกลางเต็นท์ไม่เอาอ่ะนวดนะนวดเสร็จแล้วสบายไหมคะสบายมากเลยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะสำหรับอำเภอทับแกจังหวัดตากถามราคาก่อนเดี๋ยวเผื่อคนอื่นมาจะได้เตรียมตังค์มาถูกนะคะโอเคราคาเท่าไหร่คะ350 บาทต่อคนก็จะได้ทางสปาทรายแล้วก็ขึ้นมานวดอีกประมาณ20 นาทีโอเค
ก็เดี๋ยวมากันได้ที่สปาทรายทับสแกร์นะคะใช่ค่ะแต่บอกเลยว่าคือไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนก็ได้นะแต่ถ้าแนะนำก็คือให้ใส่แบบขาสั้นมาส่วนผู้ชายก็ถอดเสื้อนอนสบายโอเคอ่ะโอเคค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่ง